ผลงานในช่วงที่แล้วของพ่อเฉลิมพลมลคำเรียกได้ว่าถ่ายทอดผลงานเพลงฮักออกมาได้อย่างน่าประทับใจจนคว้าอีก300คะแนนเต็มให้กับทีม4เพชรเด็ด300ไปได้อย่างสวยงามต่อไปเป็นคิวของสาวสวยอย่างคะแนนณัชนันท์ที่จะต้องออกมาเป็นคนต่อไปเธอจะพิชิตโจทย์สุดท้าทายนี้ไปได้หรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรคู่เพชร300นะครับวันนี้เราอยู่กับทีม4เพชรเด็ด300นะครับในโจทย์เพลงแรกครับนั่นคือลูกทุ่งสลับยุคนะครับมาทบทวนคะแนนกันหน่อยนะครับท่านแรกครับคุณอาเฉลิมพลครับได้ไป300คะแนนคนต่อมาครับน้องมอดก็300คะแนนทางฝั่งสุภาพสตรีครับในทีมนี้ก็จะมีพี่อัมพรครับและคนที่จะร้องต่อไปน้องคะแนนนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเคยมาคว้า300กับเราไปแล้ววันนี้ขอให้ได้อีกนะครับผมหลังจากวันนั้นที่มีโอกาสมาร่วมรายการกับเรานะครับผลตอบรับเป็นไงบ้างครับกับผลงานที่ได้ทำไปในรายการทุกคนแบบให้การตอบรับดีมากค่ะแล้วทุกคนเหมือนแบบกดไปฟังเพราะว่าเขาชมพี่นักดนตรีทั้งหมดเลยนะคะว่าพี่กระหลัดแวนทำดนตรีดีมากค่ะแล้วทีนี้จริงๆคือคนไม่ได้ฟังหนูหรอกหนูว่าคนเข้าไปฟังดนตรีอย่าไปพูดอย่างนั้นลูกอย่าไปพูดเดี๋ยวเหลิงแล้วคนก็ตามดูน้องด้วยนะครับผมแล้วครั้งนี้ล่ะกลับมาอีกครั้งครั้งนี้กลับมากลัวกว่าทุกรอบค่ะกลัวกว่าทุกเวทีเลยค่ะเพราะว่าเป็นแนวเพลงที่หนูไม่ถนัดเลยค่ะตอนที่รู้ว่าได้คู่กับแม่อัมพรแหวนเพชรค่ะคือเครียดสิ่งแรกเลยคือเครียดมากเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะเลือกเพลงอะไรของแม่มาร้องแล้วซึ่งก็พยายามเสิร์ชหาเพลงที่แบบเราจะสามารถทำได้ก็เลยไปเลือกจนมาเป็นเพลงนี้ค่ะตอบจดหมายฉบับสุดท้ายปรับตัวเยอะมากกับการที่จะมาร้องเพลงแนวนี้แล้วก็เพลงของแม่ที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าหนูเข้าไปใน YouTube แล้วทีนี้เหมือนไปไล่ๆดูแล้วไปเจอเพลงนี้กดเข้าไปแล้วฟังแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเพลงแอบคล้ายเพลงหนูด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแบบเหมือนแบบมีอะไรคล้ายๆกันอยู่ในเพลงพอลองมาร้องจริงๆแล้วยากมากค่ะยากมากๆเพราะว่าด้วยอย่างที่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่มันแก้กับเพลงจดหมายฉบับสุดท้ายแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่หนูต้องมาจำเนื้อใหม่แล้วซึ่งเราจะเคยร้องแต่ในเวอร์ชันนั้นที่เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายแล้วพอมาเป็นอันนี้คือหนูเหมือนนับหนึ่งใหม่เลยค่ะกับการฟังเพลงแล้วก็แกะเพลงยากมากค่ะหนูจะนำเสนอตัวเองให้ได้มากที่สุดลงไปในเพลงนี้นะคะทุกคนจะได้ฟังเป็นเวอร์ชันที่แบบอาจจะเป็นหมอลำหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ทุกคนต้องรอดูแต่ว่าหนูจะนำตัวตนของหนูเข้าไปในเพลงนั้นด้วยค่ะแม่คะวันนี้หนูนำเพลงแม่มาร้องอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับนะคะแต่หนูสัญญาว่าหนูจะทำออกมาในรูปแบบของคะแนนณัชนันท์ให้ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวขอกำลังใจจากคุณพี่อัมพรให้กับน้องหน่อยครับเชิญครับค่ะก็เชื่อว่าน้องคะแนนทำได้แน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่ซ้อมก็ทำได้สุดยอดอยู่แล้วแม่เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะครับผมอ่ะมาฟังเพลงนี้กันจากน้องคะแนนพร้อมนะครับพร้อมค่ะกับบทเพลงนี้ครับตอบจดหมายฉบับสุดท้ายเชิญครับคะแนนพรุ่งนี้ก็จะถึงวันแต่งงานของลูกแล้วนะอย่าทำให้เสียเรื่องล่ะเชื่อแม่เถอะว่าคนที่แม่เลือกให้อ่ะเขาจะต้องดีที่สุดและก็เหมาะสมกับลูกที่สุดนะลูกคะแนนครับมีจดหมายถึงคะแนนครับคะแนนได้ข่าวว่าน้องจะแต่งงานพี่ขอให้น้องโชคดีนะพี่มันจนไม่คู่ควรกับน้องหรอกอ
ทันเมื่ออ่านจดหมายที่พี่เขียนบรรยายเหมือนข่าวร้ายในวันแต่งงานแต่ก่อนหน้านี้กี่ปีไม่มีข่าวสารคอยข่าวหลายคราไม่ขานคอยแสนนานจนว่าระแวงร้องให้ฮอในห้องเจ้าสาวยิ่งอ่านจดหมายร้ายยาวสองรักเราเศร้าใจแสลงยังย้อนด้วยคำทิ่มแทงไล่ส่งไปกินของแพงประชดรุนแรงทิ่มแทงเมื่อสายว่ายังผูกพันก็ถึงวันแต่งงานยับยั้งไม่ทันวันความเสียหายมองภาพล้างเลือนเปื้อนช้ำน้ำตาพี่ชายที่ส่งมาพร้อมจดหมายดังจงใจให้กินน้ำคือผลงานของน้องคะแนนนะครับผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ทำให้เราประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไงบ้างลูกหลังจากที่ตอนต้นมีโอกาสได้คุยกันเขาก็รู้สึกกลัวๆอยู่นะแล้วพอได้ร้องจบแล้วตอนนี้ร้องจบแล้วตอนนี้ปล่อยแล้วค่ะสบายๆแล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็แอบกลัวอยู่ค่ะเพราะว่าหนูเหมือนหนูกังวลเกินไปใช่ไหมมีช่วงนึงมันหายไปยิ่งอ่านจดหมายร้ายยาวสองรักเราเศร้าใจแสลงยังย้อนด้วยคำทิ่มแทงแล้วหนูก็แบบลุยต่อแบบนับถือว่าใจเด็ดจริงๆผู้หญิงคนนี้นะครับผมต้องถามพี่อัมพรครับได้ฟังในเวอร์ชันนี้ของน้องคะแนนเป็นยังไงบ้างครับอยากจะบอกว่าชื่นชมมากๆนะคะเพราะว่าบทเพลงนี้เป็นบทเพลงลูกทุ่งแท้ๆแต่ว่าน้องคะแนนทำได้ดีมากในฉบับของตัวเองนะคะซึ่งเก็บได้ทุกเม็ดเลยนะคะการเอื้อนการร้อง
ยอมรับว่าน้องทำได้ดีจริงๆค่ะครับผมขอบคุณมากครับพี่มอสล่ะครับชอบไหมครับชอบครับชอบครับชอบอยู่แล้วครับฮะชอบน้องชอบเพลงชอบผมไม่รู้ว่าชอบอะไรบอกให้ชัดๆเนี่ยก็ชอบในการร้องของเขานี่แหละครับแล้ว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 ฮะยังมีเล่ห์สนัยสองคนนี้ถ้าเกิดเป็นแฟนกันนะเหมือนยางรถทับเขียดเลยครับครับผมชอบมอสชอบเอาละครับคุณผู้ชมครับคะแนนก่อนร้องครับอยู่ที่300คะแนนเอาละครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องตามลุ้นกันนะครับพี่สุครับปลื้มไหมฮะปลื้มเหมือนนั่งยิ้มหน้าบานเลยเนี่ยแม่ ไม่เคยผิดหวังเลยลูกคะแนนมาทุกครั้งแล้วแม่ก็แบบเฝ้ามองว่าหนูจะมาทำอะไรให้แม่รู้สึกประทับใจครั้งนี้ก็เหมือนกันลูกมันเป็นลูกทุ่งภาคกลางสิ่งที่คะแนนกังวลเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะหนูอาจจะ กังวลเกินไปเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วความสามารถของหนูทุกถ้อยคำของเพลงนี้หนูเอาอยู่หมดเลยลูกจริงๆไอ้ความแหบของเสียงเพราะมากๆขยี้ได้ทุกจุดได้ดีมากลูกวันนี้หนูไม่ต้องรู้สึกผิดหวังกับตัวเองเลยลูกแม่ไม่ได้ให้กำลังใจหรืออะไรแต่มันเป็นความจริงและหนูทำได้จริงๆสุดยอดจริงๆลูกค่ะขอบคุณค่ะครับผมครูสลาครับหนูเป็นเด็กที่เสียงเพราะมากครูเองยังนับหนูไว้ในติด1ใน10ในบรรดาคลื่นลูกใหม่ถ้าหากมองว่าครูสลาชอบเสียงใครในลูกทุ่งหญิงมีชื่อคะแนนณัจจนันท์อยู่ในนั้นเสียงเพราะแหบเสน่ห์แล้วก็สามารถร้องเพลงได้เพราะทุกรูปแบบหมอลำก็เพราะนะฮะหมอลำก็ร้องดีอินดี้นี่ยี่ห้อเขาเลยแล้วก็เพลงลูกทุ่งวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าตอบจดหมายฉบับสุดท้ายเวอร์ชั่นของคะแนนเพราะมากครับเก่งลูกครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับทีนี้มาลุ้นคะแนนกันต่อนะครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนคนที่3ของทีมนี้ครับ4เพชรเด็ด300ครับผลงานของน้องคะแนนจะคว้า300ได้หรือเปล่าลุ้นกันครับขอคะแนนครับ300คะแนนบอกแล้วไม่มีใครใจร้ายขอบคุณดีใจเลยเนาะเขากังวลผมว่าคือเขาอยู่กับพี่ๆระดับครูบาอาจารย์เขาก็พยายามตั้งใจอยากทำให้มันดีแล้วก็พอพลาดแล้วก็รู้สึกบ้างจริงๆอ่ะจุดที่พลาดกรรมการก็กดนั่นแหละลูกครับแต่จุดที่ดีเราก็ต้องกดให้ดีก็ต้องกดเขียวให้ครับผมทีนี้ต่อไปครับคุณพี่อัมพรเชิญครับผมสลับกันกับน้องคะแนนครับจุดนี้มาดีครับ300กันทุกคนเลยนะครับผมมาลุ้นกันต่อครับนะฮะตอนนี้ก็ถือว่ามาดีนะทีมของเรานะ300ทุกคนเลยคนนี้ก็300แน่นอนใช่ไหมครับสาธุขอความกรุณาครูบาอาจารย์ท่านกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะคะใช้ลูกอ้อนเข้าช่วยก่อนนะฮะเพลงที่เลือกมาร้องวันนี้ครับผมจากใจแฟนเก่าค่ะของน้องคะแนนโอ้น่าติดตามมากๆเลยนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังเพลงนี้กันครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเพชรคู่เพชร300